ลูกสาวสุดกลั้นน้ำตาหลังพ่อเสียชีวิตในบ้านพักนาน2วันด้านหัวหน้าผู้ตายเผยลูกน้องไม่มาทำงานจังหวัดตราดกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนักลมแรงลูกสาวสุดกลั้นน้ำตาหลังพ่อเสียชีวิตในบ้านพักนาน2วันด้านหัวหน้าผู้ตายเผยลูกน้องไม่มาทำงานผิดสังเกตเดินทางไปดูที่บ้านพักพบลูกน้องนอนเสียชีวิตในบ้านพักแล้วฆ่าจากโรคประจำตัวเมื่อเวลา10นาฬิกาในวันที่8ตุลาคม2563ที่บ้านเลขที่109/1หมู่4บ้านปลายคลองตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดใกล้กับอนามัยปลายคลองศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านจากนั้นกู้ภัยหลักเกาะออกตรวจสอบพร้อมกับร้อยตำรวจเอกนิสันพัวพันศรีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าบ้านล็อกจากด้านในยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้และพบชาวบ้านได้รออยู่รอบๆบ้านของผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายวิโรจน์ทั้งทองอายุ53ปีเป็นพนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดจากนั้นหัวหน้าของนายวิโรจน์ได้เล่าว่านายวิโรจน์ไม่ได้ออกมาทำงานมาเป็นเวลา2วันแล้วเห็นผิดสังเกตจึงเดินทางมาดูที่บ้านพร้อมกับเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้ใช้บันไดปีนเข้าจากข้างบ้านเพื่อเปิดหน้าต่างดูกระทั่งพบนายวิโรจน์เสียชีวิตแล้วโดยพัดลมยังเปิดอยู่ส่วนนายวิโรจน์มีโรคประจำตัวคือโรคความดันสูงและโรคเบาหวานจากนั้นร้อยตำรวจเอกนิสันพัวพันศรีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจึงได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์เวรร่วมในการชันสูตรพลิกศพภายในบ้านโดยสภาพศพนายวิโรจน์นอนหงายสวมกางเกงในตัวเดียวและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันร้อยตำรวจเอกนิสันจึงได้สอบถามลูกพี่ลูกน้องของนายวิโรจน์จึงได้ทราบว่านายวิโรจน์ได้อยู่คนเดียวและครอบครัวได้แยกกันนานแล้วและพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วและมีลูกที่อยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งในระหว่างที่เจ้าที่ได้ทำการตรวจสอบชันสูตรนางสาวพิมพาทั้งทองได้เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ทราบข่าวได้เดินทางมาถึงบ้านนายวิโรจน์ถึงกับร้องไห้เสียใจกับการจากไปของพ่อตนเองนางสาวพิมพาได้ให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจว่าตนเองไม่ได้มาอยู่กับพ่อนานมากแล้วและได้มาหาครั้งสุดท้ายเมื่อหลายเดือนก่อนตนเองไม่ได้ติดใจกับการเสียชีวิตของนายวิโรจน์ผลของการชันสูตรในเบื้องต้นของแพทย์พบว่าได้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดจากนั้นทางญาติจึงได้ทำการนำนายวิโรจน์ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปประสบนิกรชาวตราดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำเหล่าข้าราชการอัยการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดตราดร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านโดยมีการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีรวมทั้งการเปิดวีดิทัศน์รำลึกรัชกาลที่9ปี2562และวีดิทัศน์จากสวรรค์อีกด้วยรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร
0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0395252222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น.และ 18:00 น.จังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนักลมแรงวันที่7ตุลาคม2563นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องพายุระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบถึงวันที่9ตุลาคม2563มีศูนย์กลางอยู่ห่างเมืองนาตรังประเทศเวียดนามทางตะวันออกประมาณ245 กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดในศูนย์กลาง55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งบริเวณเวียดนามตอนใต้ในวันนี้หรือวันที่7ตุลาคม2563หลังจากนั้นเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม2563พายุนี้จะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคม2563และลมแรงประกอบด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดตราดจึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักโดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดที่หมายเลขโทรศัพท์039 527 727สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและมาระวังในการเดินเรือในระยะนี้ในวันที่6ตุลาคม2563นางโสภาพรแก้ววงไหมนักวิชาการขนส่งชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศออกอากาศประกาศแจ้งเตือนเรื่องความหย่อมกดอากาศต่ำระหว่างบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2563ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางห่างจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ490 กิโลเมตรมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเป็นพายุดีเปรสชันและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม2563โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า4เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดจึงขอประกาศแจ้งเตือนชาวเรือ
เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระหว่างวันที่6ถึง10ตุลาคม2563เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้าเรือประมงและเรือโดยสารที่เทียบท่าให้นายท้ายหรือผู้คุมเรือตรวจเชือกผูกเป็นระยะเพื่อให้เรือเทียบท่าได้อย่างปลอดภัยส่วนเรือโดยสารที่ได้รับการว่าจ้างจากนักท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารประจำทางนายเรือหรือผู้คุมเรือจะต้องจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้กับผู้โดยสารทุกคนสวมใส่ก่อนเดินทางออกจากฝั่งหากเห็นว่าสภาพอากาศหรือขึ้นลมมีกำลังแรงจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือขอให้งดการนำเรือออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการเดินเรือโดยรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดบางคนเลือกที่จะเดินทางไปทำบุญที่ปลายทางแต่บางคนก็เลือกที่จะทำบุญในขณะที่เดินทางไปทำบุญที่ปลายทางหมายความว่าในขณะที่เดินทางไปบางคนก็เลือกที่จะพยายามฝึกตนไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงในขณะเดินทางไปก็ละความเพลิดเพลินที่จิตมันไปเกี่ยวข้องอยู่กับความโลภโกรธหลงเดินทางไปก็ได้บุญแล้วยังไม่ทันจะถึงปลายทางที่ทำบุญที่ปลายทางก็ได้บุญไปตลอดทั้งทางซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะไปถึงปลายทางที่จะไปทำบุญที่ปลายทางไหมจึงเก็บเกี่ยวบุญในตลอดของการเดินทางไปดีกว่าแต่คนบางคนก็เลือกที่จะเดินทางเร่งรีบไปด้วยความโกรธความโลภความหลงความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลตลอดทั้งทางเพื่อที่จะเร่งไปทำบุญที่ปลายทางสุดท้ายบางครั้งไปไม่ถึงปลายทางบุญที่ปลายทางก็ไม่ได้บุญในขณะเดินทางไปก็ไม่ได้เป็นการขาดทุนชีวิตเหลือเกินนั่งรถไปก็พิจารณาไปนะว่าชีวิตของเราทุกคนในขณะที่เดินทางชีวิตการใช้ชีวิตในทุกๆขณะจิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราพยายามละความโลภความโกรธความหลงฝึกละฝึกวางฝึกลดความพึงพอใจในโลภโกรธหลงในขณะเดินทางชีวิตไปเมื่อฝึกอย่างนี้ไปเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าปลายทางหรือความหวังความฝันที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตลอดทั้งทางได้บุญไปทุกขณะจิตทุกลมหายใจฉะนั้นถ้าวันนี้หลายคนหวังใจว่าไปทำบุญที่ปลายทางดีกว่าเก็บบุญในขณะเดินทางไปก็ดีเหมือนกันนะค่อยๆมีจิตในการฝึกละความโลภความโกรธความหลงไปไม่ถือไม่สาไม่หาความไม่เบียดเบียนไม่จองเวรไม่อาฆาตผูกพยาบาทกับใครตลอดทั้งทางไปบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นในขณะเดินทางจริงๆนะดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจร่วมกันฝึกลดละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเพื่อชีวิตของตนจะมีบุญตลอดทั้งทางเจริญพรThank you.